สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอาแล้วไงแฟนบอลอารมณ์ค้างแห่โหวตปรเมศวร์ อาจวิไลคือกองหน้าที่ดีที่สุดในไทยลีกเอาแล้วไงแฟนบอลอารมณ์ค้างหลังจากที่ทีมชาติไทยตกรอบ2ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียหลังจากที่นัดสุดท้ายทำได้เพียงแค่เอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-1แต่ยังไม่เพียงพอในการผ่านเข้ารอบต่อไปล่าสุดเพจหลักของไทยลีกได้เปิดให้แฟนบอลโหวตกองหน้ายอดเยี่ยมไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024หลังไทยล่วงตกรอบ2ในการคัดบอลโลกโซนเอเชียล่าสุดแฟนบอลได้แห่โหวตปรเมศวร์ อาจวิไลกองหน้าของทีมเมืองทองยูไนเต็ดคือกองหน้าที่ดีที่สุดในไทยลีกโดยมีคะแนนนำโด่งเจ้าอามสุประไซเจเด็ดดาวซันโวไทยลีกฤดูกาลล่าสุดแห่งค่ายปราสาทสายฟ้าสลับสุประไซเจเด็ดกองหน้าของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดาวซันโวไทยลีก2สมัยซ้อนในการคัดบอลโลกที่ผ่านมาลงสนามให้กับทีมชาติไทยไปทั้งหมด6 นัดไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยขณะที่ในนามสโมสรยิงประตูได้ทั้งหมด21 ประตูกับ9 แอสซิสต์และคว้าดาวซันโวไทยลีกมาครองส่วนปรเมศวร์ อาจวิไลกองหน้าของทีมเมืองทองยูไนเต็ดลงสนามให้กับทีมชาติไทยในการคัดบอลโลก2 นัดยิงได้1 ประตูส่วนผลงานกับเมืองทองยิงได้11 ประตูกับ9 แอสซิสต์ล่าสุดเพจหลักของไทยลีกได้มีการเปิดคะแนนโหวตกองหน้าที่ดีที่สุดไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024ปรากฏว่าปรเมศวร์ อาจวิไลกองหน้าของทีมเมืองทองมีคะแนนนำโด่งอยู่ที่ 94% อันดับ2เจ้าอามสุประไซเจเด็ดดาวซันโวไทยลีกฤดูกาลล่าสุดจากค่ายปราสาทสายฟ้ามีคะแนนอยู่ที่ 17% และอันดับ3เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าของทีมการท่าเรือ FC มีคะแนนอยู่ที่ 7% และเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครคือกองหน้าไทยที่ดีที่สุดในไทยลีกประจำฤดูกาลที่ผ่านมาสยบข่าวลือทุกสำนักอยู่กับบุรีรัมย์ต่อหลังจากที่มีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าเจ้าอามสุภไซเจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดีกีดาวซันโวไทยลีก2สมัยติดต่อกันหลังจากที่มีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมซัปโปโรทีมดังแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นจนมีดราม่าจากบิ๊กเนประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าอยากรู้อะไรถามกูล่าสุดดาวยิงจากจังหวัดปัตตานีวัย25 ปีได้ออกมายืนยันว่าตนจะอยู่กับบุรีรัมย์ต่อทำให้กระแสข่าวลือการย้ายทีมไปเล่นในต่างแดนของเจ้าอามสุภไซเจเด็ดจบลงทันทีสำหรับสุภไซเจเด็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมลีกไปทั้งหมด29 นัดทำได้21 ประตูกับ8 แอสซิสต์ AFC แชมเปี้ยนลีก5 นัดลีกคัพ4 นัดและช้าง FA คัพอีก3 นัดด่วนอัปเดตอาการล่าสุดของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บนัดที่เปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ได้3-1หลังจากที่แนวรุกทีมชาติไทยได้รับอาการบาดเจ็บในนัดสุดท้ายในการคัดบอลโลกกับทางสิงคโปร์ล่าสุดผลการสแกนออกมาแล้วว่าสุภโชคสารชาติต้องพักอย่างน้อย1 เดือนปรากฏว่าผลการสแกนอย่างละเอียดได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาโดยมีรายงานว่าแนวรุกจากคอนซาโดเร่ซัปโปโรต้องพักอย่างน้อย1 เดือนเต็มซึ่งนั่นจะทำให้มิเฮโลเปโตวิชกุนซือใหญ่ของทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรจะหมดสิทธิ์ใช้งานในลูกคนสำคัญของทีมตลอดทั้งเดือนมิถุนาและสถานการณ์ของซัปโปโรตอนนี้สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นไปอย่างมากการขาดหายไปของแนวรุกทีมชาติไทยส่งผลต่อทีมแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยชุดบูล็อกหรือ U20ได้มีการจับสลากเป็นสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยชุดบูล็อกหรือ U20มีดาวเด่นอย่างท่านนิกิตโชติเมืองปักปีกซ้ายวัย18 ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้มีการจับสลากเป็นสายฟุตบอล U20 ชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไทยอยู่โถ2และเป็นเจ้าภาพของกลุ่มโดยรอบคัดเลือกจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่21-29 กันยาโดยกลุ่มไทยจะเตะกันที่สนามช้างอารีนาโดยรอบสุดท้ายจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่6-23 กุมภาในปี2025โดยกลุ่ม A ประกอบไปด้วยเวียดนามซีเรียบังกลาเทศภูฏานและกัวมกลุ่ม B ประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานบาเรนชนิดไทเปกัมพูชาและเนปาลกลุ่ม C ประกอบไปด้วยเกาหลีใต้เลบานอน UAE คูเวตและหมู่เกาะเนสเทนมารีน่ากลุ่ม D ออสเตรเลียซาอุปาเลสไตน์อัฟกานิสถานและมาเก๊ากลุ่ม D ทาจิกิสถานโอมานมาเลเซียศรีลังกาและเกาหลีเหนือกลุ่ม F อินโดนีเซียเยเมนติมอร์เลสเตและมาลดีฟ
กลุ่มจีอิหร่านมองโกเลียอินเดียและลาวกลุ่มเฮสอิรักไทยฟิลิปปินส์และบูไนกลุ่มไอญี่ปุ่นคีร์กีสถานเมียนมาและเติร์กเมนิสถานกลุ่มเจจอร์แดนกาตาร์สิงคโปร์และฮ่องกงโดยรอบคัดเลือกจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มทั้ง10กลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปและเอาอันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมจาก10กลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปรวมเป็น15ทีมบวกเจ้าภาพ1ทีมเป็น16ทีมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าไทยเราจะสามารถผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายได้หรือไม่